ชรเพชรหมดอีกแล้วมันไม่เหลือเพชรที่สุ่มอีกแล้วทำไมมันเกลือจังวะมาเติมร้านพวกเราสิร้านโรบัคช็อป TH บริการเติมโรบัคแบบ ID บวกพาสเลท 6-7 ร้านมารุช็อปบริการเติมโรบัคแบบ ID บวกพาสเลท 7และยังมีบริการกดกิฟต์แม็กต่างๆเลท 7นะคะร้านด็อกบัคช็อปบริการเติมโรบัคแบบ ID บวกพาสเลท 7และบริการกดกิฟต์แม็ก All Star Tower Defense เลท 7ด้วยค่ะร้านพิกกี้ช็อปบริการกดกิฟต์แม็กต่างๆเลท 7-9 และบริการเติมโรบัคแบบ ID บวกพาสเลท 6-7ทุกร้านลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ในแมป All Star Tower Defense นั่นเองวันนี้ก็น่าจะถึงวันที่เราควรจะลงเทียร์หรืออันดับตัวละครนะครับในความคิดของพี่ความรู้สึกของพี่นะครับที่พี่ยังเล่นเกมนี้อยู่นั่นเองนะครับผมตอนนี้นะครับก็น่าจะอยู่ในช่วง EP ที่5แล้วเนาะสำหรับจัดระดับช่องเรานั่นเองนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นความรู้สึกของพี่ความรู้ของพี่นะครับและการที่พี่ได้เล่นนะครับมันพี่ให้อันดับมันประมาณนั้นนะเดี๋ยวพี่ก็ขอเปิดเว็บของพี่แล้วกันนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าบอร์ดนี้เป็นพี่เป็นคนทำนะไม่ใช่หมายถึงเว็บนะบอร์ดเนี่ยหมายถึงพวกตัวละครว่าอะไรเนี่ยพี่เป็นคนทำเองนะครับพี่จะจัดตัวละครไว้ประมาณ3สีนั่นเองนะครับสีเหลืองคือ3ดาวสีแดงคือ4ดาวและสีดำคือ5ดาวนั่นเองนะครับผมตัวละครตรงนี้นะครับก็เป็นภาพของพี่บ้างของน้องๆบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นของพี่หมดเพราะพี่มีเกือบทุกตัวในเกมแล้วขาดอยู่ไม่กี่ตัวนั่นเองนะครับผมตอนนี้เนาะก็เดี๋ยวเราก็จะมาไล่ลงทีละตัวทีละตัวแล้วเราก็จะพูดให้ฟังนะครับว่ามันชื่ออะไรยังไงนะครับมันเก่งในโหมดอะไรยังไงนะครับตัวไหนที่กากพี่แค่พูดชื่อและโยนลงเลยพี่ขอไม่กล่าวถึงเขานะครับเนื่องจากมันกากครับในสายตาพี่ก็เลยขอไม่พูดละกันนะครับผมตัวแรกนะครับเอเลนนะครับเอเลนตอนเนี้ยมันก็ต้องพูดก่อนว่ามันก็ยังใช้ได้ยังดียังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมครับแต่พี่ขอจัดมันไว้อยู่ที่ B ละกันงงเลยแหละคนว่าไหนบอกว่ายังใช้ได้คือค่าความนิยมมันลดลงนะครับซึ่งแบบเราไม่จำเป็นต้องมีมันละอะไรนะตอนนี้นะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เป็นแพทที่แบบว่าต้องมีมึงตอนนี้มันไม่จำเป็นแล้วนั่นเองนะครับผมก็เอาไว้อยู่ตรงนี้ละกันนะครับตัวต่อมาครับผม A ครับผมงงเลยหลายคนงงเอ้ยทำไม S ที่พี่บอกว่าขยะทำไมมันถึงมาอยู่ตรงนี้ตอนนี้นะครับ S มันก็อารมณ์คล้ายๆนัตสึที่ย้อมและอัปเกรดขึ้นนะครับก็คือย้อมให้มันไปตีบนเนินและก็ตีในราคาที่ถูกๆและตีดีๆประมาณนั้นซึ่งมันลงเล่นได้ทั้งสตอรี่อินฟินิตี้โหมดนั่นเองนะครับผมมันก็เลยเอามาอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมตัวต่อมาครับโจทาโร่โจทาโร่นี่ก็รู้กันดีอยู่แล้วเรื่องหยุดเวลาของเขาเล่นได้ทั้งสตอรี่และอินฟินิตี้โหมดนะครับผมต่อมาครับผมฟิสเซอร์นะครับเอาไว้ B นะครับเทียบกับเอเลนเลยเนาะเนื่องจากตอนนี้ตัวบนเนินมีตัวที่ดีกว่าเขาค่อนข้างเยอะนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเอาขึ้นไปข้างบนทำไมในเมื่อมีตัวที่ดีกว่านะครับก็ขอไปอยู่ตรงนั้นละกันตัวต่อมาครับผม DO ครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่า DO เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่มีความนิยมมากพอสมควรนะครับสำหรับการเล่น Infinity Mode และ Story Mode นะครับซึ่งจริงๆมันอยู่ S ก็ได้นะครับแต่พี่เป็นคนหนึ่งครับไม่ได้เล่นทีมพวกหยุดเวลาพวกสตาฟพวกอะไรเงี้ยพี่ไม่ชอบนะครับพี่คิดว่าเล่นทีมดาเมจตุ้มๆๆทีเดียวจบไปเลยง่ายกว่านะครับพี่ก็เลยขอเอาไว้อยู่ตรงนี้นะก็ต้องบอกแล้วนะครับว่ามันเป็นความรู้สึกของพี่นะครับผมตัวต่อมานะครับเดกุนะครับเดกุก็ขอไว้ตรงนี้ละกันเนื่องจากก็เคยเอาไปรีวิวหลายรอบแล้วมันก็ได้แค่นี้จริงๆนะเนาะต่อมาครับหนวดขาวก็เช่นเดียวกันนะครับก็เหมือนกับเดกุนั่นแหละอิจิโกะนะครับเราขอไว้ดีเลยละกันนะครับเป็นตัวขยะเราขอไม่พูดเยอะนะครับไรยางามินะครับตอนนี้น่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดในเกมแล้วมั้งเนื่องจากตอนนี้สามารถทำดาเมจได้ร้อยล้านเพราะเขากับเออร์วินหลายคนน่าจะได้ดูมาแล้วกับคลิปใหม่ล่าสุดที่มีลงไปและเป็นตัวละครหนึ่งที่ถ้าแม่งไปโผล่ที่ไหนแม่งฆ่าได้ทุกคนนะไม่เว้นพระเจ้าครับผมยกเว้นว่าพระเจ้าจะมาเยอะถ้าพระเจ้ามาเยอะเขาก็ไม่ไหวฮะประมาณนั้นก็คือตอนนี้น่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดในเกมแล้วนะครับสำหรับตัวนี้เนาะตัวต่อมาครับเพนก็ไว้ข้างล่างแล้วกันข้างล่างการเพนแล้วก็คาคาชิไว้ข้างล่างนะครับต่อมาครับเป็นโบรี่ขอไว้ A แล้วกันนะครับเนื่องจากถ้า S ขึ้นมา A ได้โบรี่ก็ต้องอยู่ A ได้นั่นเองนะครับผมเนื่องจากโบรี่ก็ยังเล่นได้อยู่เหมือนเดิมครับสตอรี่อินฟินิตี้โหมดก็แค่กากกว่า
โดฟามิงโกกับหนวดมีฮอคแค่นั้นไม่ใช่หนวดขาวนะแค่นั้นเองไม่มีปัญหานะครับคิรัวครับผมก็อยู่เดียวกันกับกลุ่มเดกุนั่นแหละวิสครับมินาโตะครับโกคูก็อยู่เดียวกันกับฟิสเซอร์ละกันนะครับเนื่องจากตัวละครที่คล้ายกันต่างกันแค่ดาเมจกับวินาทีที่ตีแค่นั้นเองตัวต่อมาครับผมนารูโตะนารูโตะเนี่ยพี่เล่นหลายรอบแล้วพี่รู้สึกว่าพี่อยากให้มันอยู่ดีนะแต่ก็ยังมีเขาเรียกอาใจนึงอยากจะให้มันยังอยู่ซีอยู่ก็สามารถเล่นแบบพอๆกับเดกุประมาณนั้นในความคิดท่านแต่จริงๆแม่งกากว่าเยอะแอบแต่พี่ก็ยังอยากจะให้มันอยู่ตรงนั้นนะครับต่อมาครับผมฮอคครับฮอคก็นั่นแหละทันจิโร่ครับทันจิโร่ตอนนี้ก็อยู่4เนาะเนื่องจากเมตาตอนนี้ยังเป็นเมตาเลือดไหลอยู่นะครับมันก็ยังเล่นได้อยู่เหมือนเดิมครับผมต่อมาครับลูเคียก็เอาจริงๆแม่งแทบจะไม่มีใครเล่นแล้วมั้งสำหรับในการสตาร์ฟส่วนใหญ่เขาจับเป็นพวกโจทาโร่แทนหรือดีโอเลยอย่างนี้เนาะพี่ก็ขอจัดมาไว้อยู่ที่4ละกันนะครับผมจินเบนะครับจินเบส่วนตัวคิดว่ายังไม่โอเคสักเท่าไหร่ก็ขอไปนะครับซีคิริโตะนะครับเซนิสึครับ3ตัวนี้ไอ้2ตัวนี้คือคล้ายๆกันเลยนะครับตัวที่เหลือก็จะเอาไว้ข้างล่างเนาะคอโคไดนะครับลูฟี่ซาสึเกะอันนี้นัตสึนะครับนัตสึก็เป็นตัวละครหนึ่งที่เอาไว้ลงสตอรี่ดีเนาะอินฟินิตี้โหมดก็เล่นได้นะครับช่วยประหยัดตังค์เราตอนแรกๆสำหรับผู้เล่นใหม่นั่นเองนะครับผมจีนอนครับก็เอาไว้เช่นเดียวกันกับพวกนัตสึอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ตีบนเนินและก็มีประโยชน์สำหรับผู้เล่นใหม่นั่นเองนะครับอันนี้ก็ฮิริโตจิจิโออินุยาชาโอโรจิมารุตัวต่อมาครับผมนั่นก็คือบูมาเป็นตัวหนึ่งที่ควรจะมีทุกคนนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งครับที่พี่บังคับว่าให้มีถ้าน้องมาพูดว่าพี่ไม่เห็นมันจำเป็นต้องมีผมก็สามารถเล่นสตอรี่จบได้ครับพี่มีคำตอบให้น้องครับเรื่องของมึงไอ้สัตว์ก็มันเป็นตัวละครหนึ่งนะครับที่เอาไว้ลง Infinity Mode Trial Mode Story Mode นะครับซึ่งมันต้องไปอยู่แล้วเพราะมันให้ตังเรานั่นเองซึ่งมันควรมีนะครับควรมีย้ำต้องมีครับถ้าจะมีไอ้นี่พระเจ้าเนี่ยก็ต้องมีไอ้นี่ครับที่เป็นโคตรพระเจ้ากว่านั่นเองนะครับก็คือต้องมีนั่นแหละบังคับให้มีตัวต่อมาครับก็คาคาชิลงไปโกคูลงไปโซโรลงไปโทโรโรกิเอาไว้4ละกันก็ยังพอใช้ได้อยู่อันนี้ก็ลงไปครับลงไปตอนนี้จะเห็นเพนด้วยเนาะเราก็ไว้หมดนั่นแหละตัวต่อมาครับผมโทกะก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในเมตาของเรานะครับมาหลายต่อหลายแพทแล้วพี่ก็ขอเอาไว้อยู่ที่ S ละกันไม่ว่าตัวละครเขาจะเป็นแค่ตัวทำให้แค่เลือดไหลดาเมจไม่ได้เยอะมากแต่มีประโยชน์กับตัวที่คอมโบเขาด้านเองนะครับผมเดี๋ยวเราก็ค่อยพูดถึงอีกตัวหนึ่งที่กำลังจะมานั่นเองตัวของเขานั่นแหละคู่หูเขาอันนี้อะไรวะลืมชื่อละไอ้ 100% อ่ะแล้วก็ชิกามารุครับคิรัวครับนามิครับโมรี่ครับลืมชื่อแหละตัวพัดการะไม่รู้ชื่อครับเบจิต้าซันจิก็เอาไว้ข้างล่างเอาไว้ข้างล่างหมดเลยเทนดีโออาร์ดีโอตัวนี้นะครับพี่ขอไว้อยู่ตรงที่บีแล้วกันเนื่องจากมันเป็นตัวหนึ่งที่ตีเลือดไหลในราคาเวอร์ชันค่อนข้างถูกครับสามารถเอาไปเล่นได้ทั้งสตอรี่โหมดอินฟินิตี้โหมดเช่นเดียวกันแต่อาจจะสู้โทกะตรงที่ตีให้มันกระจายสู้โทกะไม่ได้นะครับเนื่องจากโทกะเนี่ยมีวงที่ค่อนข้างแคบและตีกระจายหมู่ได้ดีกว่าแต่ดีโอครับเป็นตัวหนึ่งที่ปิดฉากมอนตัวละครนั้นได้ค่อนข้างดีนะสำหรับตัวละครนั้นสมมติเขาล็อกเป้าตัวเนี้ยเขาจะตีไปเรื่อยๆเพราะวงเขาค่อนข้างกว้างแล้วเขาก็ตีเลือดไหลออกเรื่อยๆแต่โทกะนะครับเหมือนแค่มาตีแปะมือแล้วก็จบไปประมาณนี้ตัวต่อมาครับฟิสเซอร์ก็อยู่ไปนาโตะอยู่ไปริวโกะก็ขอไว้อยู่4ละกันเพราะเป็นตัวละคร3ดาวตัวนึงนะครับที่ถูกมีประโยชน์หาง่ายนะครับเอาไว้ตรงนี้ละกันดีเลยแหละมันชื่ออะไรวะเนี่ยไอ้พัทด็อกเตอร์สโตนอันนี้พี่จำชื่อไม่ได้ไว้ข้างล่างนะครับลูฟี่ไว้ข้างล่างไว้ข้างล่างหมดอูริวอิจิโกะเดกุล็อกลีนารูโตะนามิ
โจนาธานเอมิเรียเทนเทนนารูโตะอะไรวะเนี่ยบาคุโกโกคูซาสึเกะโซโรคุอะไรสักอย่างคุคุเนี่ยคุ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 ยอ่ะไม่ใช่โกลูลินอ่ะต่อมาครับผมก็เป็นเจ้าคีระจริงๆก็ไปข้างล่างแหละเราจะลากขึ้นไปทำไมตัวนี้ก็ไปข้างล่างแล้วกันกะครับตัวนี้ด้วยในความรู้สึกนะอันนี้คือ2ตัวเนี้ยไม่เคยคิดจะจับขึ้นมาเล่นคอมโบกับเดซึโกะเลยสักครั้งหนึ่งนะครับ2ตัวนี้มันเป็น2ตัวที่ตีเลือดไหลนะแต่ส่วนตัวไม่ชอบครับก็เลยเอาไว้ข้างล่างตัวต่อมาครับมีฮอคนั่นเองมีฮอคนะพี่ขอเอาไว้อยู่ในระดับ S ละกันเนื่องจากมีฮอคเป็นตัวตีบนเนินที่ดีที่สุดณตอนนี้นั่นเองนะครับผมเขาเป็นตัวละครที่ตัวตีไกลตีแรงครับตีเร็วนะครบเครื่องที่สุดละราคาแพงด้วยนั่นแหละต้องมีบูม่านั่นเองตัวต่อมาครับผมก็คือตัวในเมตาของเราเนี่ยนะครับผมก็คือเนซึโกะจิานั่นแหละก็พี่เป็นคนหนึ่งที่หลังๆมาก็ไปดูเสพเนซึโกะจนแล้วตอนเนี้ยไปดูคนอื่นแบบแต่งตัวคอสเพลย์เนซึโกะนู่นนี่นั่นวาดเนซึโกะจนแบบพี่โดนเสพจนเริ่มขึ้นสมองแล้วตอนนี้พี่ก็เลยเอาไว้เนี่ยละกันก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีมากๆนะครับในเกมนี้นะตอนนี้นะเอาไว้คอมโบกับโทกะนั่นเองพวกดีโอเนี่ยก็สามารถเอามาคอมโบได้ดีโอซีดาวเนี่ยก็เอามาคอมโบได้นะครับทันจิโร่ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เอามาคอมโบได้เนาะก็สองตัวนี้เป็นคอมโบที่ดีที่สุดนะตอนนี้นะครับผมกัสจากเบอร์เซอร์เกอร์เมกุมินครับผมเมกุมินก็เป็นตัวหนึ่งนะพี่คิดว่ามันก็ดีครับดีเลยเอาไว้ A ละกันนะครับแต่ข้อเสียมันไม่แนะนำให้เล่นใน Infinity Mode กดยากมากคือเล่นเมกุมินเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่แบบเล่น Infinity Mode แล้วแบบกดแทบไม่ทันเลยเว้ยกดเออร์วินกดไลท์ยางามิกดเมกุมินคือสมองอะแทบจะตีกันตลอดเวลาว่าเฮ้ยกดเมกุมินยังกูขายเมกุมินยังกูลงเมกุมินยังกูอัพมันตลอดเนี่ยมันมีคำถามนี้ตลอดเวลาเล่นจริงๆนะแต่ถ้าคนที่เล่นในมือถืออาจจะไม่มีความรู้สึกนี้ครับเพราะว่าเล่นแค่กดไลค์ก็แย่แล้วครับก็ประมาณนี้แหละสำหรับเมกุมินนะครับแต่ถ้าคนไหนโฟโฟเนี่ยสามารถดันตัวเขาได้นั่นเองนะครับผมตัวต่อมาครับผมเออร์วินนั่นเองเออร์วินนะครับตัวนี้ไปที่ไหนที่นั่นคือที่ที่หายนะของมอนสเตอร์นั่นเองนะครับผมเป็นตัวละครที่บัฟดาเมจตัวละครได้ประมาณ 200% นั่นเองนะครับสมมติไม่สมมติละกันช่างมันนะฮะก็คือมันบวก 200% อ่ะบวกดาเมจ 200% เดี๋ยวคิดเลขผิดเดี๋ยวโดนเด็กด่านะครับตัวต่อมาครับผมมังกี้ดีรูฟี่เกียร์4นั่นเองนะครับสำหรับมังกี้ดีรูฟี่เกียร์4พี่ก็จัดเป็นตัวนึงนะครับผมที่อยู่ในระดับ S เนื่องจากเป็นตัวนึงที่ตีดีทุกอย่างครับเพอร์เฟกต์เป็นตัวดาเมจตีระยะไกลนะครับแต่ก็สู้เนซึโกะไม่ได้โอเคจบนะแค่นั้นแหละก่อนครับลงไหมเป็นขยะซะออมไม้อันนี้พี่ขอจัดไปอยู่ในกลุ่ม C เนาะในกลุ่ม C ตอนนี้นะครับจะมีคิริโตะออมไม้หนวดขาวนะที่ดีๆนะครับริวโกะก็ดีเบจิต้าก็เช่นเดียวกันครับตัวต่อมาครับโดฟามิโกโดฟามิงโกเนี่ยหลายคนก็อยากรู้เลยว่าอันดับมันจะอยู่ไหนจริงๆโดฟามิงโกขึ้นในเอสได้เลยนะถ้าใครเอาไปเล่นจริงพอๆกับมีฮอคได้เลยนะถ้าอัพเวลมันนะครับแต่พี่ขอไว้เอก่อนเพราะว่ากูมีฮอคแล้วครับก็เลยเอาไว้เอละกันต่อมาครับฟูจิโทระหลายคนอวยตัวละครตัวนี้มากเกินไปนะครับแต่พี่ก็อยู่ให้เอสละกันนะครับเพราะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้ตัวละครระดับเอสไม่ใช่ตัวละครใน Infinity Mode Story Mode เนี่ยสามารถเล่นง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมแม้ว่าแบบมีสกิลนะครับที่ต้องกดแต่ก็ช่วงไว้ใช้ช่วงแรกๆครับช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้ใช้ช่วงแรกก็ไว้ตีพวกบทอากาศก็ยังสามารถทำได้นะสำหรับตัวนี้นะครับผมสำหรับสกิลเขาตัวต่อมาครับ King ก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีครับพี่ขอแปะไว้เดียวกันกับ Genos นะครับ King กับ Genos คือตัวเดียวกันนะครับที่สลับสแตทกันแค่นั้นแหละคิดแค่นี้พอต่อมาครับผมโคโยเต้สตาร์นะครับหลายคนชอบเรียกโทนี่สตาร์นะเนื่องจากทางเกมเขาเปลี่ยนชื่อมันเนาะจริงๆแล้วมันเป็นตัวละครจากเรื่องบีดนะครับไม่ใช่ไอเซนนะครับหลายคนเคยมาพูดกับพี่มันคือไอเซนไม่ใช่หรอไอเซนก็บ้าแหละไอบ้าเอ้ยมันคือโคโยเต้นะครับคือหน่วยอารันคาหน่วยที่1 นั่นเองนะครับผม
ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่เก่งพอๆกับลูฟี่ครับต่างกันแค่นิดเดียวเอาแบบประมาณ9ถึง29อ่ะประมาณนี้เทียบกันแล้วกันนะครับผมอ่ะต่อมาครับนามิก็จัดเป็นตัว C แล้วกันนะเป็นตัวหนึ่งที่มันให้เงินเยอะดีแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่มีดาเมจพอสมควรสำหรับผู้เล่นใหม่ก็สามารถเอาไปเล่นได้นะครับถ้าไม่มีบูมาเนาะตัวต่อมาครับขยะพระเอก2ตัวครับลงขยะไปประมาณนั้นเมลิโอดัสกับแอสตาเทียก็ประมาณนี้ละกันนะครับพี่ขอจัดให้นะรอบนี้นะครับผมจริงๆมันมีการก้ำกึ่งระหว่างตัว A กับตัว S นะครับบางคนเนี่ยเขาอาจจะให้ดีโอขึ้นไป S โดฟามิโกขึ้นไป S บางคนเนี่ยก็จะเอาพวกมันลงมาข้างล่างหรือเอาพวกลูฟี่ลงมาข้างล่างเนี่ยอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นลูปคล้ายๆกันครับเพราะว่าตัวละครทั้งหมดตรงนี้นะครับก็คือ A กับ S เนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถทำให้ขึ้น50เวฟได้นั่นเองสำหรับ Infinity Mode นะ2อันนี้นะ A เนี่ย A กับ S นะคือมันก็เกือบเป็นจุดหนึ่งที่ทุกคนต้องไปให้ถึงนะครับสำหรับผู้เล่นระดับที่มีระดับแล้วเนาะแต่ผู้เล่นระดับใหม่เนี่ยหรือผู้เล่นใหม่เนี่ยที่มีพวกเนี้ยก็จะทำให้น้องขึ้นไป50เวฟได้อย่างง่ายดายและเล่น Story Mode อย่างง่ายดายเช่นเดียวกันนะครับถ้าน้องมีพวกในกลุ่มนี้กลุ่มข้างล่างเนี่ยถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้ครับแต่ตอนเนี้ยมันอาจจะทำให้ถึง50เวฟเนี่ยยากนิดนึงเนื่องจากตัวละครมันไม่ได้โกงเหมือนไอ้พวกที่อยู่ข้างบนแค่นั้นนะครับเรื่องดาเมจอาจจะไม่พอหรืออะไรประมาณนี้เนาะซึ่งคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละพี่ก็ต้องบอกอีกครั้งนึงนะครับมันเป็นความคิดของพี่นะครับผมแต่ละคนอาจจะตั้งไม่เหมือนกันต่างกันนิดๆหน่อยๆนะครับซึ่งสุดท้ายผลลัพธ์เนี่ยมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับเนซุโกโหสุดเว้ยเอเวนเนซุโกแจ็คไปแล้วคลิปนี้บายครับผม